นรู้จักพี่เติมครั้งแรกที่ทำละครเรื่องบริษัทบำบัดแค้นนะคะคือเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็ได้ทำงานด้วยกันเรื่องแรกค่ะแล้วก็คือสนิทกันเร็วมากคือพี่เติมเป็นคนตั้งใจแล้วก็จริงจังแล้วก็เป็นผู้กับที่เก่งมากค่ะแอนเชื่อฟังทุกอย่างที่พี่เติมบอกคือเป็นการทำงานที่เรามีความสุขมากแล้วก็แปลกมากเป็นบรรยากาศการทำงานที่เหมือนไม่ได้ไปทำงานแล้วทุกคนในทีมอ่ะก็สนิทกันแทบทุกคนนะคะเป็นอะไรที่ดีแล้วพอหลังจากละครจบก็ยังเป็นเพื่อนกันต่อแล้วหลังจากนั้นแอนก็นับถือพี่เติมเป็นพี่ชายเหมือนแบบมีอะไรแอนก็จะโทรปรึกษาเรื่องงานบ้างเรื่องบทบ้างตอนแอนมาเป็นผู้จัดก็แลกเปลี่ยนสอนอะไรแอนก็คือติดต่อกันมาตลอดนะคะได้เจอกันเจออ่ะแอนไม่ค่อยได้เจอพี่เติมมานานตั้งแต่พี่เติมแบบเหมือนทำแรงเงาอะค่ะรู้สึกตั้งแต่ช่วงแถวๆนั้นเนี่ยแกก็จะยุ่งมากแล้วก็ปวดแบบเหมือนแกก็เริ่มป่วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็พอจังหวะเราจะแบบนัดมาเจอแกก็จะเหมือนแบบพี่ยังยุ่งอยู่เดี๋ยวถ้าพี่พร้อมพี่จะบอกมาแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการโทรหากันที่อพาร์ตเมนต์แกอะไรเงี้ยค่ะแอนก็จะโทรถามสารทุกสุขดิบเมาส์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะโทรคุยมากกว่าแต่ช่วงเติมผ่านมาก็พอทราบปัญหาสุขภาพของพี่เติมมาตลอดเหมือนกันค่ะพี่เขาไม่น่าอาการป่วยไอ้ฟังยังไงบ้างคือแอนไม่ได้ทราบจากพี่เติมโดยตรงจะทราบจากเพื่อนในวงการที่ทำบทจากท่านอื่นมากกว่าคือเวลาคุยกันแกจะไม่เอาปัญหาแกมาแบบมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะคุยสนุกคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องงานให้มันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยโต้ตอบแกเหมือนแกไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรโดยตรงที่แกจะมาเล่าให้ฟังแต่เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้แกเป็นอะไรในแต่ละช่วงที่เราคุยกับแกรู้หมดว่าแกเป็นระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ชาไปเลยเหมือนกันนะฮะเพราะแอนเพิ่งคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอ่ะแอนขับรถอยู่แล้ววันนี้คิดถึงพี่เติมจังเลยอะไรเงี้ยมีช่วงนึงที่พยายามจะโทรแล้วจะมีพี่คนเขียนบทท่านหนึ่งอย่าเพิ่งโทรเลยแกกำลังอยู่ในช่วงกำลังแบบย้ายโรงพยาบาลย้ายอะไรเงี้ยให้แกพักฟื้นก่อนอะไรเงี้ยแอนก็โอเคแล้วพออยู่ก็นึกถึงก็กดมือถือเลยพอโทรไปก็เจอผู้หญิงรับอะไรเงี้ยแอนคิดว่าคงเป็นคนดูแลอะไรเงี้ยแล้วพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นพี่สาวบอกว่าให้โทรเข้ามือถือพี่เติมเลยแอนก็เลยลองโทรเพราะปกติแกจะให้แอนโทรเข้าอพาร์ตเมนต์นั่นแหละค่ะก็โทรเข้ามือถือแกก็รับเลยก็คุยกันปกติแต่จะคุยได้สักพักก็จะจับน้ำเสียงได้ว่าพูดช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเหนื่อยหรออะไรเงี้ยแกบอกเวลาพูดมันต้องพึบๆอ่ะมันต้องใช้กำลังในการตอบเราแล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นหยุดไหมพักก่อนอะไรเงี้ยพี่เติมไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวสบายๆแล้วเราค่อยคุยกันใหม่ก็ได้แกก็เออจริงๆถ้าแกอยากเมาต่อแกคงต่อกับแอนแต่นี่แกก็ยอมไปแบบง่ายๆเลยอะแอนก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็ยังคิดว่าเดี๋ยวคงได้มีโอกาสเจอกันนั่นคือเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกันใช่ค่ะแล้วก็แปลกมากเลยที่คือแกเป็นคนดีอ่ะแกเป็นคนดีแล้วก็แบบเป็นคนมีวิชาเป็นแบบแล้วเป็นคนไม่อวดอะไรเลยแกก็จะลงโปรไฟล์แต่เราจะรู้ดีว่าเป็นคนที่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียดายอะไรเงี้ยว่าแล้วแกเป็นคนสนุกสนานอยากให้แกเอนจอยชีวิตไปพูดอะไรกับพี่เติมไหมคะตอนที่รถก็จับแขนพูดไม่ออกก็เข้าใจทุกอย่างแอนว่าเข้าใจอ่ะแค่จับอยากจับแขนเขาไม่ได้แตะตัวกันเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเสียใจอ่ะก็เหมือนเราพี่ชายที่มันนับถือความรู้สึกก็จะอึ้งนิดนึงแล้วกับโอเคเจ็บไหมที่แบบมันเกิดแบบนี้เราก็รู้สึกอึ้งอะไรนะคะไม่ทราบเลยอะค่ะตอนนี้ก็เลยก็อึ้งอยู่ก็ไม่รู้ว่าแกแบบสะสมอะไรไว้ในใจหรือเปล่าเท่าที่ผ่านมาพี่อันไม่ได้รู้สึกถึงสัญญาณที่แกจะตัดสินใจแบบนี้เลยใช่ไหมก็ไม่คือแกก็เป็นคนแบบแกก็เก็บตัวทำบทอยู่กับบ้านเราก็เห็นสัญญาณแบบเก็บตัวเงียบๆอย่างเงี้ยมาตั้งแต่รู้จักกันแรกๆมันก็เป็นอาการปกติ
น้ำส่งน้ำเสียงทุกอย่างก็คือไม่ได้ดูว่าคือเป็นคนแบบโมโนโทนมากอะคือโทนเดียวจนเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอันนี้เรียกว่าแย่หรือเปล่าจนแบบเอ้ยพอเราคุยอันนี้รู้สึกได้ว่าทำไมตอบช้าเราก็จะแบบเป็นอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแอนมาชวนคุยเนี่ยทำให้เพียไหมอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเพียจริงเพราะแอนชวนคุยแล้วไม่ต้องใช้กำลังแอนก็เลยหยุดเลยจริงๆแกไม่ได้สอนอะไรแบบตรงๆอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าแกปลดรหัสในความเป็นคาแรคเตอร์ของโนมฉนัยตัวละครที่แกรักมากตอนนั้นนะคือแกอธิบายได้อย่างลึกซึ้งเราสามารถเล่นได้โดยไม่มีเควสชั่นอะไรเลยมันก็นั่นนะคะเราอาจจะได้วิชามาโดยไม่รู้ตัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและแอนก็เล่นให้แกเต็มที่เลยอะเต็มที่จริงๆเลยอะเล่นแบบด้วยความรักในละครเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจกับแกที่ผ่านมาละครแกก็ประสบความสำเร็จเพราะแกเป็นคนตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดที่เติมได้ยินความอยู่อยากบอกอะไรกับพี่เติมเป็นคำสุดท้ายไหมก็อยากจะบอกว่าพี่เติมคือสุดยอดของผู้กำกับพี่เติมเป็นสมบัติที่มีค่าสำหรับประเทศเราขอบคุณมากค่ะ